นะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะสอนเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับนะฮะเครื่องช่วยหายใจนะโดยจริงโดยทั่วๆไปโดยหลักของมันแล้วมันก็จะเดี๋ยวหนูไม่ต้องจดอะไรทั้งนั้นเลยหนูดูผมก่อนนะเดี๋ยวเข้าไปดูในวิดีโออีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ตั้งใจฟังไม่ต้องไปจดอะไรเยอะเครื่องช่วยหายใจมันจะคล้ายๆกันเกือบทุกยี่ห้อนะเพียงแต่ว่าในแต่ละแบรนด์มันอาจจะมีลูกเล่นหรือหน้าตามันอาจจะไม่เหมือนกันแต่หลักการทํางานมันก็เหมือนกันเหมือนคล้ายๆโทรศัพท์เราแหละนะทีนี้ในการผมจะพูดถึงองค์ประกอบของเครื่องช่วยหายใจก่อนเนาะเครื่องช่วยหายใจมันก็จะต้องมีแหล่งที่มาของออกซิเจนก่อนเห็นมั้ยฮะแหล่งที่มาของออกซิเจนก็คือต่อกับไปป์ไลน์นะเห็นแทงตรงนู้นมั้ยตรงโรงจอดรถอ่ะนั่นแหละก็คือแทงออกซิเจนก็ต่อไปป์ไลน์มาปึ๊บเข้าเครื่องหลักการของมันก็คือพอปล่อยออกซิเจนเข้ามาเข้าเครื่องแล้วเครื่องมันจะมีหน้าที่ในการคำนวณอะไรต่างๆที่เราต้องการให้มันมีออกซิเจนเท่าไหร่อะไรเข้าไปนะเป็นตัวคำนวณเสร็จแล้วมันก็จะปล่อยออกซิเจนออกมาตรงนี้นะปล่อยออกซิเจนพอคำนวณเสร็จแล้วปล่อยออกมานี้ตรงนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์เอาไว้กรองอากาศนะฮะนะผ่านเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกระป๋องออกซิเจนทั่วๆไปที่เราเห็นคือออกซิเจนที่เราจะให้ในคนไข้เนี่ยมันก็จะต้องมีผ่านตัวทำความชื้นนะครับก็คือตัวกระป๋องออกซิเจนเนี่ยเราเรียก humidifier เนาะแต่ว่าในระบบของเครื่องช่วยหายใจเนี่ยมันจะแตกต่างจากกระป๋องออกซิเจนทั่วๆไปเพราะว่ามันตัวนี้มันจะมีระบบนะฮะมันจะมีระบบทำความร้อนนะเห็นไหมครับเราก็จะสามารถที่จะเลือกอุณหภูมิได้นะเลื่อนลงเลื่อนขึ้นตัวนี้เอาไว้ทำอะไรการปรับอุณหภูมิของกระป๋องออกซิเจนเอาไว้เพื่ออะไรเอาไว้เพื่อปรับอุณหภูมิที่มันจะทำให้เกิดความชื้นที่จะเข้าไปในร่างกายโดยปกติแล้วตัวเนี้ยมันจะทำความชื้นเนี่ยไอตัวทำให้มันเป็นละอองฝอยเนี่ยนะจะทำให้อุณหภูมิของละอองฝอยที่มันเข้าไปเนี่ยมันใกล้เคียงกับอุณหภูมิของร่างกายของคนเราสมมติเราลองนึกจินตนาการตอนที่อากาศหน้าหนาวน้ำมันจะเย็นไหมน้ำมันจะเย็นถูกไหมถ้าสมมติว่าคนไข้ได้ออกซิเจนแบบเนี้ยในหน้าหนาวเกิดอะไรขึ้นละอองน้ำที่ได้เป็นละอองน้ำที่มันเป็นละอองเย็นละอองเย็นมีผลต่อทางเดินหายใจยังไงฮะความปวดอะไรนะครับความปวดทำไมเราถึงแนะนำให้คนไข้กินจิบน้ำอุ่นตอนเช้าเพื่อป้องกันเสมหะมันแข็งตัวใช่ถ้าสมมติว่าน้ำที่มันเย็นๆน่ะนึกออกไหมเวลาที่เรากินน้ำเย็นน่ะเสมหะมันจะเหนียวมันจะดูดออกยากมันจะขับออกยากแต่ถ้าเป็นน้ำอุ่นน่ะใช่ไหมมันก็จะละลายได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำที่เราจะเอาเข้าไปในคนไข้เนี่ยนะครับถ้ามันเป็นน้ำอุ่นมันก็จะดีขึ้นนี่ก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้ตามสภาพของอากาศเนาะเสร็จแล้วนะครับก็สังเกตมันก็จะมีท่อผ่านมานี้ตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปหาผู้ป่วยนะครับนะก็จะมีท่ออันนี้เราเรียกว่า water tap เอา water tap เอาไว้ดักน้ำเวลาที่เราปล่อยน้ำไปมันจะมีไอ้น้ำเกาะแบบเนี้ยตามสายเราก็จะเคาะมันก็จะไหลลงมาในนี้เสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะแกะออกแล้วก็เทออกไม่ให้ตรงเนี้ยคือดักไว้แต่ว่าไม่ให้มันมีขังนะเพราะเราเห็นว่ามันมีน้ำขังแบบนี้เราก็บิดออกแล้วก็เทออกนะครับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นท่ออินปึ๊บปึ๊บเข้าไปหาผู้ป่วยสังเกตว่าเวลาที่จะพ่นยาใช่ไหมครับนะเขามันจะมี2ท่อบางคนอาจจะงงว่าเอ้ยเราจะพ่นยายังไงเนาะมันจะมีท่ออินกับท่อเอาเพราะฉะนั้นเวลาท่ออินที่เราจะดูว่ามันอินคือท่อไหนก็คือท่อที่เข้าหาคนไข้นะฮะให้เราเลือกพ่นต่อกับท่อที่เข้าหาคนไข้พอคนไข้หายใจเข้าไปปุ๊บอากาศก็จะเข้าไปในปอดพอคนไข้หายใจออกมันจะออกมาอีกเส้นนึงอากาศที่ออกมาก็จะมาเข้าเส้นนี้ปุ๊บก็จะออกตรงนี้มีวอเตอร์แท็บแล้วก็จะตรงนี้ก็จะมีเป็นฟิลเตอร์เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้มันเป็นฟิลเตอร์ตรงนี้มันจะมีความร้อนนี่เขาเปิดไฟไว้ก็คือเวลาที่เราจับมันจะอุ่นๆเพราะว่ามันจะเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคด้วยเพราะว่าลมหายใจที่ออกมามันจะมีเชื้อโรคด้วยใช่ไหมนั้นตัวกรองเนี่ยมันก็จะใช้ความร้อนในการ
ฆ่าเชื้อด้วยนะครับเสร็จแล้วก็จะออกมาตรงนี้อันนี้ก็คือหลักการทำงานของมันเนาะทีนี้วิธีการใช้งานก็คือ1เราต่อออกซิเจนเข้าไปแล้วด้านหลังมันจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านหลังนะครับให้เราไปเปิดปุ่มด้านหลังเสร็จแล้วมันก็จะปื๊ดขึ้นมาแบบนี้มันจะมีเสียงดังยาวๆแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็กดอะลาร์มปิดทีนี้พอมันขึ้นหน้าจอมาแบบนี้ก็คือเขาถามว่ารีซูมก็คือใช้โหมดเดิมไหมที่เคยใช้มาก่อนที่จะปิดเครื่องหรือเป็นนิวเพเทียนหรือเป็นผู้ป่วยรายใหม่ใช้กับผู้ป่วยรายใหม่เนาะสมมุติว่าเราจะใช้เป็นผู้ป่วยรายใหม่นะโอเคเราก็กดนิวเพเทียนแล้วเราก็กด accept ปึ๊บเห็นนะทีนี้พอมันเปิดมาแบบนี้เนาะทีนี้พอเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะเลือกโหมดอันดับแรกก็คือเราจะเลือกโหมดก่อนเลือกโหมดในการใช้งานนะครับโหมดในการใช้งานหลักๆแล้วของเครื่องช่วยหายใจมีกี่โหมดมี2โหมดคือโหมดที่เป็นเพรสเชอร์กับวอลลุ่มฟังดีๆนะโหมดเครื่องช่วยหายใจเนี่ยจะมีอยู่2โหมดก็คือโหมดเพรสเชอร์แล้วก็โหมดวอลลุ่มต่างกันยังไงเพรสเชอร์เป็นความดันวอลลุ่มเป็นปริมาตรนะต่างกันเดี๋ยวมันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดสไลด์ให้ดูแล้วจะอธิบายอีกทีนึงเนาะนะครับอันดับแรกเราให้เราเลือกโหมดก่อนการเลือกโหมดของเครื่องยี่ห้อนี้นะครับตัว Vila สีฟ้าเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกโหมดให้เรากดตรงนี้บริเวณมุมด้านบนซ้ายมุมบนซ้ายนะครับกดลงไปมันจะขึ้นโหมดให้เราเลือกแล้วโหมดที่เขาใช้กันนะครับหลักๆเลยนะฮะก็จะมีอยู่3โหมดจริงๆแล้วก็คือ2โหมดใหญ่นะ2โหมดใหญ่ก็คือมีวอลลุ่มแล้วก็เพรสเชอร์นะครับวอลลุ่มแล้วก็เพรสเชอร์นะโอเคมั้ย2โหมดใหญ่ๆทีนี้โหมดมันก็จะมีเครื่องมันจะมีลูกเล่นแต่ละยี่ห้อมันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นมันก็จะมีโหมดนั่นนู่นนี่อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ผมจะอธิบายเฉพาะโหมดหลักๆที่เราใช้กันนะครับที่เราใช้ประจำเนาะก็จะเป็นโหมดวอลลุ่มกับโหมดเพรสเชอร์นะครับวอลลุ่มกับเพรสเชอร์เห็นมั้ยวอลลุ่มกับเพรสเชอร์จริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะที่โรงพยาบาลเราเนี่ยจะใช้โหมดเพรสเชอร์เป็นหลักอันนี้เดี๋ยวผมจะขออธิบายแค่โหมดเพรสเชอร์ก่อนนะครับนะให้เราเลือกที่เพรสเชอร์กดลงไปนะฮะนี่คือโหมดเพรสเชอร์นะครับอันนี้คือโหมดวอลลุ่มต่างกันไหมครับแถบข้างล่างมันจะต่างกันเลยเห็นไหมฮะอันนี้คือโหมดวอลลุ่มอันนี้คือโหมดเพรสเชอร์นะครับในแต่ละโหมดเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่2โหมดหลักในโหมดหลักก็จะมีอยู่3โหมดย่อยงงไหมไม่งงนะโหมดหลักก็คือเห็นในหน้าจอไหมโอเคโหมดนะครับโหมดหลักก็คือเป็นเพรสเชอร์กับเป็นวอลลุ่มในโหมดเพรสเชอร์ก็จะมีอยู่3โหมดย่อยก็คือเป็น PCV อันนี้ก็เป็น VCV แล้วก็ SIMV อันนี้ก็เป็น SIMV แล้วก็เป็น CPAP CPAP เดี๋ยว CPAP เอางี้แล้วกันงงไหมโหมดหลักก็คือเป็นเพรสเชอร์เพรสเชอร์จะมี PCV SIMV วอลลุ่มก็จะเป็น VCV แล้วก็ SIMV พอสุดท้ายแล้วก็ก่อนที่คนไข้จะวีนออฟก็จะเปลี่ยนมาเป็นโหมด CPAP นะครับเดี๋ยวจะอธิบายแต่ละโหมดให้ฟังว่ามันคืออะไรเนาะอันดับแรกนะครับที่เราเลือกนะครับเราเลือกโหมดเพรสเชอร์ก่อนเพรสเชอร์มันก็จะมีโหมดที่เป็นโหมด PCV แล้วก็ SIMV เนาะผมกดเลือกอันนี้เป็นเพรสเชอร์เนาะเพรสเชอร์ AC ผมก็กด accept โหมด accept
มันก็จะขึ้น pressure AC คำว่าทีนี้โหมดอะโหมด PCV เนี่ยจริงๆแล้วมันมีชื่อเรียกอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับมันจะมีทั้ง PCV pressure AC CMV CMV อะไรพวกเนี้ยแต่ละยี่ห้อมันจะเขียนไม่เหมือนกันเนาะแต่หลักๆของมันก็คือเป็นโหมดเอาง่ายๆก็คือมันเป็นโหมดคอนโทรลโหมดถ้าเราพูดในเชิงของที่เข้าใจกันง่ายๆก็คือคอนโทรลโหมดคอนโทรลโหมดคืออะไรคอนโทรลโหมดก็คือเป็นโหมดที่เครื่องมันทำงานเองทั้งหมดถ้าพูดถึงให้เข้าใจง่ายๆก็คือเครื่องทำงานเองทั้งหมดคำว่าเครื่องทำงานเองทั้งหมดคืออะไรคือคนไข้ไม่ต้องหายใจเองก็ได้คือเครื่องมันจะทำงานเองทั้งหมดเลยนึกออกไหมครับอันนี้เราเรียกว่าคอนโทรลโหมดนะ PCV ย่อมาจาก Pressure Control Ventilator เนาะถ้าเป็น Pressure AC AC ย่อมาจาก Assist Control Assist Control ก็คือเป็นการช่วยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่ง CMV ก็คือ Control Mandatory Ventilator นะก็คือเป็นโหมดที่เครื่องทำงานเองทั้งหมดนะเป็นคอนโทรลโหมดนะครับเพราะฉะนั้นโหมดเนี้ยเหมาะสำหรับคนไข้ประเภทไหนก็คือเหมาะสำหรับคนไข้ที่เป็นประเภทที่หายใจเองไม่ได้คนไข้ที่ยังไม่รู้ตัวคนไข้ที่แบบเหมือนเป็นคนไข้ที่กำลังเกิดเหตุใหม่ๆอ่ะนึกออกไหมเขาก็จะใช้โหมดนี้เป็นโหมดแรกนะครับนะใช้สำหรับคนไข้ที่ไม่สามารถที่จะหายใจเองได้เนาะหลักๆเลยคือหน้าที่ของมันทีนี้มาดูหน้าตาของมันนะครับหน้าตาของเครื่องนี้มันจะมีตัวแสดงผลอยู่3ส่วนหลักๆก็คือส่วนที่เป็นกราฟนะครับส่วนที่แสดงผลที่เป็นตัวเลขแล้วก็ส่วนควบคุมจะเป็นด้านล่างทีนี้ในการตั้งค่าพารามิเตอร์ของเราเนี่ยจะตั้งอยู่ด้านล่างหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเราจะตั้งค่าให้เครื่องนี้มันคำนวณออกซิเจนคำนวณเพรสเชอร์อะไรยังไงเนี่ยตรงนี้คือตัวที่กำหนดเราจะกำหนดให้มันส่วนฝั่งนี้จะเป็นตัวแสดงผลฝั่งนี้2ตัวนี้จะเป็นตัวแสดงผลยกตัวอย่างนะกี่นาทีละ12ตัดก่อนนะครับ